Seeker Mix เปิดตัวในประเทศจีนอย่างเป็นทางการรถมินิแวน5ที่นั่งที่มีความกว้างขวางประตูเลื่อนแบบไฟฟ้านะครับกางออกจากกันทำให้พื้นที่ในรถกว้างขวางและเบาะสามารถหันหน้าเข้าหากันได้ทำกิจกรรมได้อเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการประชุมนั่งตกปลาบนรถได้พร้อมกับเบาะนวดระบบความปลอดภัยระดับ5ดาววิ่งไกลถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จราคาเริ่มต้น 1.32 ล้านบาทรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับในวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมา Seeker ได้ทำการเปิดตัว Seeker Mix รถ MPV ไฟฟ้าที่ถือว่าเป็นคันที่6ของแบรนด์นะครับสำหรับไลน์อัพรุ่นไฟฟ้าของ Seeker ซึ่ง Seeker ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับไฮเอนด์ที่อยู่ภายใต้เครือ Geely และครั้งนี้นะครับ Seeker Mix มาพร้อมกับ2รุ่นย่อยดังนี้ครับSeeker Mix รุ่นสแตนดาร์ดราคาอยู่ที่ 279,900 หยวนหากคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,320,000 บาทรุ่นลองเลนจ์ราคา 299,000 หยวนหากคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ประมาณ 1,415,000 บาทครับโดย Seeker Mix พัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรม SEAM Modular ซึ่งแพลตฟอร์มนี้เป็นการเน้นการเพิ่มพื้นที่ของภายในโดยเชสซีสามารถเพิ่มอัตราการใช้พื้นที่ภายในได้ถึง 93%และถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์และถือว่ามีพื้นที่ในรถนะครับมากกว่า SUV ทั่วไปและอัตราการใช้พื้นที่ในรถถือว่าต่ำกว่า 70% ครับสำหรับสเปคของ Seeker Mix รุ่นสแตนดาร์ดจะได้แบตเตอรี่ชนิด LFP ขนาด76กิโลวัตต์อาวร์ให้ระยะวิ่งไกลสูงสุด550กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC รุ่น Long Range แบตเตอรี่ NMC ขนาด102กิโลวัตต์อาวร์สามารถวิ่งไกลสูงสุดที่700กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC และคันนี้ได้สถาปัตย์การชาร์จไวที่800โวลต์รองรับการชาร์จเทคโนโลยี 5.5C และเคลมว่าชาร์จจาก 10% ถึง 80% ใช้เวลาเพียง 10.5 นาทีเท่านั้นครับคันนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลัง Rear Wheel Drive มอเตอร์เดี่ยวให้พละกำลังสูงสุด310กิโลวัตต์อาวร์415แรงม้าสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน 6.8 วินาทีสำหรับการออกแบบภายนอกของ Seeker Mix คันนี้นะครับจะโดดเด่นด้วยหน้าจอที่สามารถตอบโต้ได้ที่ทางแบรนด์เรียกว่า Seeker Stargate ขนาด90นิ้วซึ่งจะประกอบไปด้วยหลอดไฟ LED มากกว่า 1,711 ดวงและสามารถรีดความสว่างสูงสุดได้ 10,000 นิตซึ่งเป็นออปชั่นเสริมนะครับและคันนี้ถือว่ามีวงเลี้ยวที่แคบนะครับและล้อหน้าสามารถหมุนได้มากกว่า50องศาและรัศมีวงเลี้ยวอยู่ที่ 4.95 เมตรและยังไม่พอนะครับในงานทาง Seeker เองก็ได้ขิงแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Volkswagen ID Bus Audi Q5 e-tron รวมถึง Mini Cooper นะครับและเคลมว่า Seeker Mix นั้นมีวงเลี้ยวที่แคบกว่าอยู่ที่ 4.9 เมตรทีเดียวครับและคันนี้มาพร้อมกับประตูบานเลื่อน2บานที่จะเปิดจากฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังออกจากกันนะครับทำให้ทางเข้าของรถนั้นกว้างขวางถึง 1,480 มิลลิเมตรทำให้เรานะครับสามารถขึ้นลงได้ง่ายและสะดวกมากๆครับส่วนเรื่องของการออกแบบภายในคันนี้จะมีความสูงของห้องโดยสาร 1,350 มิลลิเมตรและคันนี้จะมาพร้อมกับ5ที่นั่งโดยเบาะหน้าสามารถปรับหมุนได้ถึง270องศาทำให้เราสามารถหันหน้ามาเจอกับเบาะหลังได้ที่เรียกว่า face to face หรือสามารถหมุนหันออกจากตัวรถและเปิดประตูนะครับทำให้เราสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการตกปลาการนั่งจิบกาแฟการนั่งทำงานและชมวิวไปด้วยนั่นเองครับและคันนี้นะครับมีคอนโซลกลางที่สามารถเลื่อนมาด้านหลังได้และสามารถกางออกเป็นโต๊ะกลางให้กับตัวรถได้ไม่ว่าจะเป็นการวางสิ่งของการนั่งทานอาหารหรือว่าการนั่งทำงานก็สามารถทำได้สะดวกสบายและคันนี้มีตู้เย็นที่คอนโซลกลางสามารถแช่เครื่องดื่มหรืออาหารได้และคันนี้รองรับการพับเบาะได้ทั้งหมดนะครับ9รูปแบบเลยทีเดียวสามารถปรับเบาะให้นอนหรือเอนได้ตามสะดวกเลยครับและคันนี้มาพร้อมกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาดใหญ่แผงหน้าปัด LCD หลังพวงมาลัยขนาดเล็กสำหรับคนขับพร้อมกับหน้าจอ AR Head-up Display ที่จะยิงข้อมูลการขับขี่บนกระจกรถด้วยพร้อมกับคันนี้นะครับมี AI ที่สามารถสั่งการหรือควบคุมด้วยเสียงได้เช่นการส่งเสียงเรียกคนภายนอกจากตัวรถการปรับอุณหภูมิต่างๆในห้องโดยสารก็สามารถทำได้เรามาดูเรื่องของความปลอดภัยของคันนี้กันนะครับที่เคลมว่าได้ความปลอดภัยระดับ5ดาวแบบที่ Seeker ทำได้ดีมาโดยตลอดครับโดยการออกแบบประตูนะครับที่แปลกประหลาดเพราะว่าเป็นการเลื่อนออกจากตรงกลางทำให้หลายคนกังวลว่า Seeker Mix นั้นไม่มีเสาบีหรือไม่ครับแต่จริงๆแล้ว Seeker ได้เผยว่าคันนี้นะครับมาพร้อมกับเสาบีที่ซ่อนอยู่ภายในโครงสร้างของประตูนั่นเองครับที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวรถไม่ว่าจะเป็นช่วงของการขับขี่และทาง Seeker ก็ได้ทดสอบการชนจากด้านข้างนะครับด้วยความเร็วระดับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะเห็นได้ว่านะครับต
ัวเสาบีนั้นสามารถรับแรงบิดหรือแรงชนได้ดีมากๆครับและยังไม่พอนะครับซีเกอร์ได้ทดสอบทิ้งตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักถึง 2.2 ตันลงบนหลังคาให้ได้ชมกันภายในงานเปิดตัวด้วยนะครับโดยหลังจากที่ปล่อยคอนเทนเนอร์ทับตัวรถนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าโครงสร้างรถนั้นแทบจะไม่เปลี่ยนรูปเลยและยังไม่พอนะครับประตูคนขับก็สามารถเปิดได้ปกติและเปิดด้วยมือด้วยนะครับซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเรื่องความปลอดภัยของตัวซีเกอร์มิกซ์นั้นทำได้ดีเลยทีเดียวครับมากันต่อในเรื่องของระบบการขับขี่อัจฉริยะของ Seeker Mix โดยคันนี้จะได้ระบบช่วยขับขี่ที่เรียกว่า Hohan 2.0 ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ไลด้าบนหลังคาด้านหน้าครับคันนี้จะสามารถขับขี่อัตโนมัติได้ไม่ว่าจะเป็นบนทางหลวงในเมืองและสามารถหลีกเลี่ยงและหยุดผู้คนรถหรือสิ่งของต่างๆบนถนนได้อย่างชาญฉลาดรวมถึงระบบที่เรียกว่า NZPโดยสามารถทำงานได้โดยไม่พึ่งแผนที่และมีความแม่นยำสูงสามารถขับขี่อัตโนมัติได้แทบจะบนถนนทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนที่ไม่มีเส้นถนนในซอยแคบๆถนนที่มีอุปสรรคมากมายก็ยังสามารถขับขี่ได้อีกทั้งนะครับรถคันนี้ยังสามารถขับขี่ตามสั่งได้จากจุด A ไปยังจุด B อัตโนมัติพร้อมกับรองรับการจอดรถอัตโนมัติแบบแม่นยำหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอยเข้าซองถอยเข้าจอดขนานหรือสามารถเลือกที่จอดตามใจเรานะครับโดยลากกราฟิกตัวรถไปยังพื้นที่ที่เราต้องการจอดได้ด้วยครับโดย Seeker Mix จะมีสีภายนอกให้เลือกทั้งหมด5สีได้แก่สีฟ้าสีขาวสีเทาสีเบจสีเขียวส่วนภายในเลือกได้2สีได้แก่สีเบจและสีเทาแต่คันนี้จะมีตัวเลือกล้อให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบครับในงานเปิดตัวนะครับทาง Seeker ก็ได้แจ้งว่าสำหรับลูกค้าชาวจีนที่จอง Seeker Mix ก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิพิเศษสูงสุดถึง 200,000 กว่าบาทเลยทีเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Seeker Mix รถ MPV ไฟฟ้า5ที่นั่งที่เรียกว่ามีความอเนกประสงค์สมกับเป็นคำว่า MPV จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นประตูที่กางออกนะครับที่ทางแบรนด์เคลมว่ารถคันอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Rolls-Royce หรือแบรนด์อื่นๆยังเป็นแค่คอนเซ็ปต์ในการทำประตูที่แปลกประหลาดนะครับแต่ Seeker Mix คันนี้ถือว่าทำออกมาได้แตกต่างและทำได้จริงนั่นเองครับคิดเห็นยังไงกับ Seeker Mix คันนี้นะครับหรือว่าถ้าหากว่าได้เป็นเจ้าของจริงๆแล้วจะนำไปใช้งานรูปแบบไหนนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับและนี่ก็คือคลิปเกี่ยวกับรายละเอียดตัวรถ Seeker Mix ที่ผมโนในหมดได้สรุปให้ทุกคนฟังนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ช่องเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้รวมถึงการรีวิวรถไฟฟ้าในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ผมโนในหมดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ